สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Craft the World กันอีกครั้งหนึ่งฮะและวันนี้ก็อยู่ในเรียกว่าไงคลิป Craft the World วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วนี่อะไรมาเนี่ย Produce Supply Foul นะโอ้ Day 54นี่ดิก็ประมาณว่าเปิดกล่องเพนโดร่าแล้วก็ได้ของนะเนี่ยนะฮะประมาณนี้โอเคเพิ่มเติมหน่อยนะฮะได้ไหมตอนนี้มันกี่นาทีแล้วเนี่ยไม่รู้นะโอเคจริงๆเนี่ยคือผมเอาตรงๆคือผมกะจะอัดไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะแต่เพิ่งว่าลืมกดอัดนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมขออนุญาตอธิบายนะอย่างเช่นตรงนี้นะจริงๆนี่เป็นรังมดมาก่อนนะแต่ว่าตอนนี้นี่ก็คือไม่เหลือแล้วนะเพราะว่าผมเคลียร์ไปแล้วนะนั่นแหละฮะโอเคกดเป็นคูณ2เลยนะฮะเพื่อความรวดเร็วนะตรงนี้ขึ้นมาก็จะมาเจอกับเอลฟ์พระฤาษีนะตรงนี้ผมชอบเรียกว่าพระฤาษีนะเพราะว่ามันให้ฟิลอย่างนั้นจริงๆอ่ะตรงนี้โอเคต่อบันไดใช้บันไดไม้ก็พอนะไม่ต้องใช้อะไรฟุ่มเฟือยเยอะแยะนะตรงนี้โอ้โหอาหารเยอะมากเดี๋ยวนะวันนี้เนี่ยความตั้งใจจริงๆก็คือจะไปตีบอสนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะตีบอสเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องทำมานาอิเล็กเซอร์ก่อนนะเยอะๆเลยนะเพราะว่าจะได้ใช้เวทไฟนะซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้ก็เสกอิมมาช่วยเก็บของก่อนนะประมาณนี้อุ้ยเสกเยอะเกินไปหรือเปล่าฮะเรียบร้อยเอ้ามีคนมาเอ้ายังไงล่ะครับเนี่ยอย่างนี้โอเคตรงนี้ปิดป้ายแล้วก็โดดลงมาโอเคไม่โดดสงสัยระยะทางมันจะไกลเกินไปนะมันก็เลยมาส่งของไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตใช้วิธีนี้แล้วกันนะปรึ๊ดลงมาอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้นะโอเคไม่รู้ว่าจะมาถึงหรือเปล่านะฮะคนของเราแต่ที่แน่ๆนะฮะผมต้องฟาร์มน้ำเพิ่มนะซึ่งตอนนี้ผมใช่ผมทำนี้มาด้วยนะเอาอยู่ไหนวะ Frogolis House นะตอนแรกมีอยู่1หลังนะเดี๋ยวจะทำเพิ่มอีก3หลังนะรวมกันเป็น3อารมณ์กันเป็น4หลังนะซึ่งฟรอกโกลิสนี่คืออะไรฟรอกโกลิสก็คือม้อนที่เราเลี้ยงไว้เพื่อป้องกันบ้านนะประมาณนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้ผมจะทำอะไรวะอ๋อวางน้ำแข็งนะซึ่งมันไม่ได้อยู่นี่น้ำแข็งอยู่นี่อุ้ยศูนย์ชิมหายแล้วเหลือน้ำแข็งก้อนเดียวเวนแล้วไงโอ้ my god บิวไอซ์ไปเลยโอเคฟรอกโกลิสตั้งใจไว้ว่าจะมาวางไว้บนนี้นะฮะโอเคตรงนี้ได้อยู่โอ้โหเลยเชื่อที่สุดนะยุ้ยใช่ตรงนี้อย่างนี้โอเคอย่างนี้แล้วตรงนี้ส่งของไม่ได้ด้วยนะฮะมหัศจรรย์มากๆเลยนะครับเป็นไปได้อย่างไรแต่ว่าตรงนี้มีคริสตัลพวกคริสตัลพวกผนึกนี่เป็นไอเทมที่เอาไว้ทำประตูมิตินะฮะเพื่อข้ามไปยังเขาเรียกนะด่านต่อไปนะประมาณนั้นโอเคตรงนี้มีใยแมงมุมเคลียร์ออกหน่อยนะโอเคตรงนี้แร่เงินหมดแล้วเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ปักไฟไปเลยนะก่อนที่จะไปลุยบอสนะขออนุญาตทำมานาอิเล็กเซอร์ก่อนนะขวดมานานะอย่างที่บอกไปนะอย่างนี้โอเคค่านอนนอนน้อยเนี่ยก็ถ้าจำไม่ผิดมันสามารถที่จะเติบโตไปเป็นนอนใหญ่ได้นะไอ้นอนใหญ่ที่มันมาทำลายของเราแถวนี้แหละนะอันตรายแต่ว่าตอนนี้นี่รู้สึกว่าต้องการน้ำแข็งเพิ่มนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปตีหิมะไปขุดหิมะมาเพิ่มนะแล้วก็ตีไก่นกไก่นกอุ้ยแล้วตรงนี้ไอ้พวกฟรอสลิงมันสร้างบ้านเพิ่มอีกแล้วว่าได้ยังไงกันครับเนี่ยอุ้ยตรงนี้มีต้นเบอร์รี่ตีทิ้งเลยฮะจะได้อันนี้ด้วยเอ้าบอกให้ตีทิ้งปะโถไม่ใช่ตีทิ้งแบบไปตีกับดักปะโถไอ้พวกเวียนเลยตรงนี้วูดเดนแทร็ปอุ้ยใช้อันนี้ดีกว่านะอันนี้เรียกว่า improved wooden trap เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกับดักไม้ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพใช้คำนี้แล้วกันนะไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนดีนะเนี่ยตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะได้ทำอะไรหรืออาจจะได้ทำก็ได้นะแต่ที่แน่เอาหินออกมาก่อนนะแล้วก็วางเลยครับอย่างนี้นะฮะบิวบล็อกตรงนี้อุ้ยบ้านมาแล้วตอนนี้มีอยู่เดี๋ยวทำไมโอ้ตีไม่ได้โอเคมันติดบ้านหลังนี้นะต้องใช้คำสั่งคัตดาวน์แบบนี้นะโอเคร้อยแล้วตอนนี้ผมมีฟรอกโกลิสกี่ตัว population 4/6เดี๋ยวนะหมายความว่าไง
4ตัว1 2 3 4เดี๋ยวนะฟอกโกลิส4ตัวเลยเหรอทำไมผมเห็นอยู่แค่ตัวเดียวอ่ะน่าจะบั๊กนะฮะโอเคช่างมันครับระหว่างนี้เก็บเกี่ยวทรัพยากรก่อนนะฮะแล้วก็แร่เงินอันนี้นะจำเป็นนะฮะแต่ที่จำเป็นจริงๆนี่คือน้ำนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้นะต้องขุดหิมะก่อนนะครับแล้วตรงนี้เอาบ้านแตกเรียบร้อยชิบหายแล้ววางไปครับวางไปเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้สามารถวางอะไรเมคานิคอลเทรนนิ่งดัมมี่เทรนวอริเออร์สกิลอ๋อนี่เป็นหุ่นเอาไว้ฝึกซ้อมสกิลของพวกวอริเออร์นะฮะสายตีใกล้นะประมาณนี้แล้วตรงนี้ผมต้องทำอะไรผมว่าจะทำอันนี้เพิ่มโอเคเยี่ยมจัดมาไว้นี่ละกันนะฮะฟรอกโกลิสบ้านฟรอกโกลิสอาจจะต้องมาตรงนี้นะฮะผมว่าผมจะต้องควบคุมคนแคร์สักคนหนึ่งแล้วนะฮะให้มันมาแปะไว้อย่างนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยบึ้มนะฮะบ้านเสร็จใช่ไหมต้องเสร็จแล้วล่ะจังหวะนี้วางขนาดนี้แล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะตรงนี้จัดไปโอเคแวบมาตรงนี้นิดนึงแป๊บนึงนะฮะโอเคตรงนี้วางเพิ่มนะฮะในกรณีที่คนของเราไม่สามารถที่จะวางไอเทมได้โดยอัตโนมัติเราจำเป็นที่จะต้องแทรกแซงนะด้วยการแบบควบคุมนะฮะนี่อย่างนี้เลยนะฮะบันไดหินขึ้นได้เร็วขึ้นโอ้โหแล้วตรงนี้เอาวางไม่ได้อีกคือบนนี้คิดว่าเดี๋ยวนะลงมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมว่าเอานี้ออกก่อนแล้วก็เอานี้ออกด้วยนะฮะแล้วก็กับดักนี่ก็ออกด้วยเช่นกันแล้วก็วางบ้านเลยบ้านฟรอกโกลิสนะฮะตรงนี้ก็ออกเช่นกันโอเคออกก่อนนะมันต้องใช้3บล็อกนะอย่างนี้นะฮะเรียบร้อยเอาวางสิประมาณนี้แล้วก็แปะไฟคิดว่าไฟนี่น่าจะไลติ้งสแตนคงไม่ใช่นะคงแปะไว้บนทางนี้เดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่สวยไม่สวยอุ้ยวอลไลท์ใช้อันนี้ละกันนะสวยดีไม่ใช่อะไรนะวอลไลท์อันนี้เป็นผลึกสีชมพูแล้วก็ใช้ผลึกสีสีฟ้าด้วยนะนี่ประมาณนี้โอเคปล่อยเลยนะฮะก็มาวางแปะไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะส่วนสีชมพูวางไว้ตรงนี้กับอุ้ยไม่สวยโอเคตรงนี้กับตรงนี้ละกันนะส่วนนี้เตาวางได้อีกหนึ่งเตาตรงนี้โอเคดีมากนะตรงนี้เฮ้ยหิมะเพิ่มเติมเยี่ยมครับมีน้ำไหมแถวนี้ไม่มีนะน้ำหายไปได้อย่างไรแล้วแต่ว่าตรงนี้โอ้โหก็ขยันขุดซะด้วยสิโอเคเยี่ยมมากเลยนะถ้าตรงฮะวิ่งผ่านเดี๋ยวนี่มันอ๋อโอเคเป็นซากปรักหักพังนะไม่ใช่ห้องบอสตกใจหมดนะนึกว่าห้องบอสถ้าเป็นห้องบอสนี่บันเทิงเลยนะฮะโอ้โหแล้วผมก็ลืมคิดด้วยสิว่าเวลาทำอะไรอย่างนี้มันบางทีมันจะผ่านห้องบอสด้วยนะที่ตรงนี้ไม่เจอเพิ่มเติมตรงนี้มานาหมดกดผิดโอเคกินไป1ขวดเอ้ย2ขวดเลยละกันนะโอเคเปิดแมปตรงนี้ไม่มีอะไรมีแต่หินว้าวการค้นพบครั้งใหม่ตรงนี้โอเคขุดทิ้งเลยยังไงขุดตีทิ้งเสาเอ๊ะเดี๋ยวนะเสามันตีแล้วมันได้เลยวะไม่ทราบนะแต่ว่าที่แน่ๆนี่ต้องแปะไฟไว้นะฮะประมาณนี้โอเคตรงนี้ you are under attack what the fuck is this โครงกระดูกเฮ้ยได้ยังไงโอเคพวกแกะนี่ก็จับตัดขนให้หมดนะเท่าที่ได้นะน่าจะได้4ตัวนะโอเค4ตัวจริงๆด้วยจำได้นะฮะแล้วตรงนี้แกะเฮ้ยนี่มันมี move backจัดมาตรงนี้นะครับดิดูซิเราสามารถขุดนี้ได้ไหมไม่ได้โอเคเสกดอฟคอนโทรลได้เหล็กเยี่ยมมากครับผมนี่แหละสิ่งที่ดีงามนะโอเคแล้วก็ตีตรงนี้มาแปะว่าจะแปะอันนี้ไม่ได้ดิรีมูฟดิกแล้วก็ดิกแล้วก็ตรงนี้ก็ดิกเพิ่มเติมโอเคดิกที่แปลว่าขุดนะไม่ใช่แปลว่าอย่างอื่นนะใจเย็นๆฮะ อย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะมันไม่ดีไม่งามนะตรงนี้เสาค้ำก็ขุดเลยแล้วตรงนี้เอ้ยขุดด้วย เราจะได้เปิดทางมาบริเวณนี้นะพวกไม้นี่ก็ขุดไปนะเผื่อเจอของกินเป็นของกินที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะจริงๆแล้วเคโต๊ะเราทำนี้คอมฟอร์ตโต๊ะน้ำแข็งคงไม่ทำนะเพราะว่ามันน่าจะจุของได้น้อยนะจริงๆนี่ผมว่าจะรอทำอันนี้นะเปิดเทคสิเทคโนโลยีขึ้นมานะโต๊ะ
ต๊ะนี่ไง Master Furnishing Table with Table Cloths นะฮะเป็นโต๊ะที่มีผ้าปูโต๊ะนะฮะสวยงามนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็ทำห้องตกแต่งมาเพิ่มเติมโอเคเปิดเทคได้แล้วนะแล้วเราก็สามารถที่จะทำอันนี้ได้แล้วใช่ไหมโอ้ยังนะมี Master Construction อีกนะข้ามเลยได้ไหม Iron Hatch น่าจะไม่ได้ใช้แต่เนี่ย Heavy Shooting Tower นี่น่าจะได้ใช้อยู่นะแล้ว Shooting Tower นี่มันทำไงวะโอเคจัดมาเลยครับ4อันนะฮะจริงๆต้องเรียกว่าหอคอยยิงนะฮะแปลแบบตรงๆก็ตรงเกินนะหอคอยยิงโอเคตรงนี้มาอย่างนี้แปะคบไฟไว้แบบนี้แล้วก็นี่อีกอย่างนึงเอ้ยอีกที่นึงนะตรงนี้จัดไปครับผมอุ้ยอันนี้มันเอาออกนะฮะเผื่อได้เหล็กตรงนี้ไม้น่าจะเอาไปใช้ได้โอเคจัดไปเลยฮะตรงนี้ขุดได้อยู่นะตรงนี้ดรอปคอนโทรลมานี่ไม่ต้องไปครับตีกำแพงทิ้งอุ้ยได้ไม้แล้วก็ได้ดินมาด้วยยังไงครับเนี่ยพวกนี้ขุดมาใช้ประโยชน์ให้หมดนะคือสังเกตนะถ้าเป็นคนแคร์ที่เราควบคุมอยู่เนี่ยมันจะสามารถขุดบล็อกที่อยู่บนหัวได้3บล็อกนะนั่นแหละครับก็ดีนะเอ้ยไม่ได้จะปล่อยปะโถชิบหายละเอานี้แล้วกันสลิกดวอฟขุดไปให้หมดครับไม้แปรรูปอันนี้ต้องใช้แต่ว่าเท่านี้ก็พอไม่ต้องขุดเยอะนะช่างมันโอเคกดคลิกขวาเลยแล้วกันตรงนี้ก็เป็นบันไดลงมาไม่เจออะไรเลยตรงนี้อุ้ยคริสตัลไม่เอาเราจะเอาแร่เงินแร่เหล็กเหล็กหมดหรือยังอุ้ยตรงนี้มีอยู่ดื่มไปได้ยังไงตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้โอเคจัดมาครับนี่อย่างนี้เลยแล้วกันนะตรงนี้มีทานเอาอีกนะแต่จริงๆแล้วต้องการน้ำแข็งนะขออนุญาตคราฟน้ำแข็งแป๊บนึงโอ้โหได้มาแค่3ก้อนมันจะพอใช้เหรอครับเนี่ยให้ตายสิไม้แต่ว่ายังไงก็ตามนะยังไงก็ตามผมพูดเลยมันนะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือไม้นะเป็นไอเทมที่ยังไงก็ต้องมีนะตรงนี้เฮ้ยไม่ได้เราต้องบิวบล็อกนี่อย่างนี้นะตรงนี้ทรายขุดทิ้งโอเคแล้วก็เอ้ยลืมวางกับดักไม้โอเคจัดมานะฮะตรงนี้วางได้ไหมแวบโอเคโอ้โหได้แค่นี้ตรงนี้ไม่ได้โอเคยาวเลยครับนี่มาอย่างนี้เลยใช้กับดักไม้เพิ่มประสิทธิภาพนะเพื่อความอลังการนะโอเคตรงนี้คุดอุ้ยชิบหายแล้วต้อง prepare for battle แล้วจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวค่อยวางกับดักนะกับดักนี้ก็เดี๋ยวเอาออกก่อนนะเราต้องเตรียมตัวสู้ศึกแต่ว่ากับดักตรงนี้เนี่ยวางได้อยู่นะเรียบร้อยครับมาแล้วนะฮะจังหวะนี้เย้ยติดไม่ได้โอเคมีวาร์ปเดียวเนาะโอเคจังหวะนี้ปล่อยจริงๆว่าจะปล่อยให้มันมาโดนกับดักหน่อยเลยเพราะว่าไม่อยากจะให้คนแคร์ลงมาสู้กับพวกศัตรูตรงนี้นะมันจะโดนพวกฟรอสลิงนะอันตรายนะครับแล้วตรงนี้นี่ครับโอเคปล่อยไปอ่ะกันบ้านสักพักนะตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มไม่ใช่นะผมจะพูดหน่อยว่าเพิ่งจะมืดนะก็รออีกสักพักนึงนะโอเคมีคนบาดเจ็บใกล้จะตายคนนี้นะรักฮิลนะต้องฮิลสมชื่อเลยนะฮิลก็ต้องฮิลโอเคไปอยู่นะแต่ผมว่ามันจะไม่ลามไปถึงพวกฟอร์สลิงนะฟอร์สลิงก็คือเนี่ยไอ้พวก NPC หน้าขนตรงนี้นะซึ่งเราก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขก่อนนะจังหวะนี้แต่ว่าตรงนี้ใครครับนี่ตรงนี้use to maximum โอเคเยี่ยมแต่วาร์ปนี่มันมาไม่หยุดเลยให้ตายสิเรียกคนเขาวายอาวุธหนักมาแล้วนะ heavy weapon ใช้ไฟได้ไหมไฟโอ้โหแล้วมานา5ยิงไปลูกหนึ่งแทบไม่เข้าเลยนะดาเมจน้อยนะจังหวะนี้ Monster Portal โอเค you under attack โอเคเห็นอยู่ครับว่า under attack เดี๋ยวมันไปทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใกล้แล้วไกลเกินไปแล้วโอเคต้องหิวแล้วฮะจังหวะนี้มานี่โอเคเพิ่มเติมครับโอเคคนนี้ใกล้ตายฮิว use to maximum มันก็ไม่ maximum ให้จริงๆนะแค่แบบพอสุขภาพดีขึ้นมานิดนึงนะประมาณนั้น you are under attack เอ้าแล้วมีไอ้นี่มาแทะดินด้วยโอ้ตายแล้วเพราะตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องทำเป็นหินแล้วนะจังหวะนี้ไม่ฮะโดนฟอสลิงโอเคครับลุยต่อเลยฮะถ้าเป็นอย่างนี้
มันหลบไม่ได้แล้วฮะโดนพวกฟอสซิงไปแล้วก็แต่โดนไก่อ๋อโอเคผมสั่งคำมีคำสั่งฆ่าไก่ไปด้วยนะนะครับยิงไปเลยจัดไปฆ่าเยติตัวนี้ด้วยเอ้ยคริสตันจัดมาโอเคตอนนี้เราสู้เวฟมอนหมดแล้วนะโอเคเราสามารถที่จะทำภารกิจอย่างอื่นได้ทำงานอย่างอื่นได้ประมาณนั้นแหละก็จัดไปนะต้นไม้มาหิมะอุ้ยขุดไม่ได้เอ้าแล้วมีเอ้ยมีต้นตัวนี้งอกโอเคฟรอสติงตรงนี้เพิ่มเติมว่าแต่ตายแล้วมันดรอปอะไรวะไม่ดรอปอะไรเลยนะแสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารยธรรมนะพอเวลาฆ่าแล้วไม่ดรอปอะไรเลยนะประมาณนี้นะโอเคตรงนี้หนังสือคาร์เพนเตอร์ช่างไม้นะช่างไม้ประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้นี่อยากจะขุดพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะเอาลงมาเลยครับเอาหิมะมาเยอะๆจะได้ครับเป็นก้อนน้ำแข็งได้นะบิลบล็อกอุ้ยโดนหนอนตีตรงนี้ก็ต้องมากำจัดเลอร์เกอร์ด้วยนะเดี๋ยวมันผุดขึ้นมาตีคนของเรานะเวลาเราสั่งมันไปทำงานมันจะไม่โอเคนะมีแมงมุมตรงนี้ด้วยตัวหนึ่งจัดการหน่อยนะครับขอบคุณครับเยี่ยมมากต่อบันไดขึ้นมาแล้วกันวันนี้ว่าไงโอเคเลอร์เกอร์แตกจบนะฮะเรียบร้อยตรงนี้ลงมาไม่มีอะไรมีเลอร์เกอร์นะไม่ใช่ว่าไม่มีอลังการงานสร้างตรงนี้โอ้แล้วทำไมมันเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้สำรวจไม่ใช่กดผิดโอเคกดดูเลยนะเอ๊ะทำไมมันยาวจังแปลกๆยังไงครับเนี่ยงงไม่ใช่งงนะมันยาวผิดหูผิดตานะตรงนี้อุ้ยมีน้ำพอดีเลยโอเคเก็บน้ำหน่อยนะเยี่ยมแล้วก็เก็บใบไม้ด้วยนะเอ๊ะว่าแต่เรามีหิมะเยอะไหม12ได้มา3บล็อกโอเคก็ยังดีนะตรงนี้จัดไปครับบิวบล็อกทำมานาอิเล็กเซอร์ก่อนนะขวดมานานแหละเฮ้ยเดี๋ยวนะเรามีคน14คนอ๋อมันนับรวมพวกฮีโร่ด้วยเนาะลืมสตีลทำอาวุธเลยดีไหมซิลเวอร์เวิร์กิ้งตรงนี้เอ็กซ์เพิร์ทวิสาดใช่วิสาดเดี๋ยวนะวิสาดสตาฟใช่มีนักเวทอยู่นี่ว่า1 2 2 3นะฮะแล้วก็โอเคพอนะฮะอ๋อเดี๋ยวนะผมมีนักเวทอยู่แค่3คนเหรอชิบหายแล้วต้องมีเพิ่มอีกสักคนแล้วล่ะนะฮะเนี่ยสเวมเมอร์นี้เป็นวอริเออร์ไม่เกี่ยวนะแล้วก็เดี๋ยวนะกดผิดอีกแล้ว ถ้าหนูโอเคไม่มีเพิ่มเติมอ่ะทำดาบเพิ่มแล้วกันนะตรงนี้น่าจะทำเดี๋ยวก่อนทำดาบเราต้องทำซิลเวอร์อิงกอตก่อนนะนั่นแหละครับแล้วตรงนี้วางกับดักไปเลยตรงนี้วางได้ไหมน่าจะวางได้ตรงนี้ก็วางไปอีกนะเรียบร้อยเอาของหมดโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ทีนี้แน่ตอนนี้นี่ตีพวกนี้ออกก่อนนะมีไก่ด้วยเฮ้ยไก่ไก่ไก่ไม่ใช่ไก่มันเป็นนกสายพันธุ์ไหนไม่รู้นะรู้แต่ว่าจัดมาครับโอเคตายเรียบร้อยนะแล้วเราก็จะมาคราฟลูกธนูนะธนูเงินตอนนี้ทำโอ้โห120จัดมาเลยครับจัดมาก่อนนะฮะแล้วแทงเงินหมดเลยโอเคไม่เป็นไรครับทีแน่ตอนนี้คือต้องโฟกัสไปที่การครับมานาเล็กเซอร์นะนี่โดยการเก็บเห็ดนะนี่เห็ดสีฟ้านะแต่ว่าชื่อมันจะเป็นเกรย์มัชรูมนะเห็ดสีเทานะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นเห็ดสีเทานะทั้งที่รูปลักษณ์มันเป็นสีฟ้านะนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็อุ้ยเลขต้องจัดแล้วครับลักษณะนี้โอเคว่าไงครับมาคูณหน่อยนะเหล็กนี้ก็จำเป็นต้องใช้อยู่นะตรงนี้ปึ๊บ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 โอเคตรงนี้อาจจะไม่ต้องมาถึงนี้ก็ได้แปะไฟไว้แล้วกันนะเพื่อความสว่างนะตรงนี้ว่าไงครับทำอะไรเพิ่มเติมโอเคไม่ทราบแต่ว่าที่แน่ตัดขนแกะก่อนเลยนะเผื่อมันได้ใช้นะที่แน่ๆนี่คือพวกขนแกะนี่จะได้ใช้ทำเชือกนะเผื่อแบบได้ใช้ทำธนูนะธนูที่มันประสิทธิภาพสูงกว่านี้ประมาณนี้นะแวบมาอย่างนี้เลยตรงนี้มีโอ้โหต้นไม้กินคนเยอะแยะนะฮะและในเมื่อผมคิดว่าเราน่าจะเก็บเห็ดมาเยอะแล้วนะทำเพิ่มเลยครับ18ขวดโอเคมิลคัสอ้าวหอยทากโอ้โหไปหาจากไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วหอยทากอยู่นี่ตัวหนึ่งนะตรงนี้โอ้โหสะพานขาดแปะหน่อยครับ
พวกผลึกพวกคริสตัลพวกนี้ก็เก็บไปด้วยเก็บทุยเก็บไปด้วยนะฮะมันได้ใช้นะโอเคประมาณนี้แล้วก็จะบอกว่าอะไรวะคลิปนี้ก็ยาวๆไปนะตามนโยบายเดิมนะครับก็คือไม่ตัดนะไม่ตัดขี้เกียจนะจริงๆก็ไม่เชิงว่าขี้เกียจอย่างเดียวหรอกนะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่แค่ว่าเฉพาะความขี้เกียจนะแต่คือผมแบบอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นการพัฒนาการไปเรื่อยๆนะประมาณนี้ตรงนี้เฮ้ยตัดไม่ได้ขัดดาวโอเคต้องสั่งอย่างนี้นะตรงนี้โดนอะไรครับดีม้าป่าโอ้ชิบหายแล้วเลือดจะหมดเลือดจะหมดโอเคฮิวก่อนเลยนะนะครับมีใครใกล้ตายไหมโอเคเรียบร้อยได้อยู่นะได้อยู่ติดเชื้อมาป่าไหมเนี่ยโดนดาเมจไปอย่างงี้นะไม่ครับโอเคได้อยู่นะตรงนี้ก็แปะไฟเพิ่มตรงนี้ไฟแปะตรงนี้แล้วตรงไหนที่ผมออกคำสั่งอีกบริเวณนี้โอเคมาแปะบันไดไว้นะฮะไฟแล้วก็ตรงนี้มีถ่านแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเราเอาเหล็กก่อนนะจังหวะนี้แพนโดราบ็อกซ์โอ้โหมาสปอนตรงนี้อีกแล้วนะจะได้อะไรก็ไม่รู้นะมันให้ของไม่เหมือนกันนะแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรนะโอกาสนะอาจจะได้ของดีหรือไม่ก็ได้ของไม่ดีอะไรเงี้ยปะปนกันไปนะตรงนี้โอเคชูตติ้งทาวเวอร์วางตรงนี้ไม่ได้อุ้ยได้ด้วยโอเคเยี่ยมไปเลยแล้ววางตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะฮะแต่ที่แน่ๆนี่คือต้องวางเพิ่มเติมนะฮะณจุดนี้นะครับผมจะได้วางได้นะก็บริเวณนี้คิดว่าต้นไม้น่าจะหมดไม่ใช่หมดสิคิดว่าต้นไม้น่าจะโดนควรที่จะโดนตัดเพิ่มเติมนะเพราะผมจะขยายการอะไรนะรีเพลทเอิร์ธโอเคขยายเพิ่มเติมตรงนี้วางเอ้ยไม่ใช่มันต้องผมจะทำนี้ไอเนี่ยป้อมเนี่ยเฮฟวี่ชูตติ้งทาวเวอร์โอ้โหใช้สตีลนะโอเคจัดมาครับเยอะๆเอาฐานหมดอีกเดี๋ยวนะฐานเรียลโลคอนสตรักชั่นมาสเตอร์คอนสตรักชั่นโอเคจัดมาเลยครับเอาปากกาหมดไม่เป็นไรทำเพิ่มได้นะฮะ10เล่มเอ้ยด้ามสิปากกาเขาเรียกเป็นด้ามไม่ใช่เล่มนะฮะเมื่อกี้นึกอยู่นะฮะลักษณะนามภาษาไทยนะขออภัยตรงนี้ผลึกเก็บไปตรงนี้เปิดวาร์ปแล้วก็เสือกลงไปข้างล่างชิบหายตรงนี้ไหนดูซิช่วยเปิดวาร์ปให้หน่อยฮะมีเหล็กอยู่ตรงไหนอีกครับผมแต่ว่าเหล็กตรงนี้มีเยอะมากนะเราน่าจะมาเก็บเหล็กบริเวณนี้ก่อนนะเอาจริงๆนะตอนนี้ขออนุญาตเติมมานาแป๊บนะฮะ10โอเคได้เท่าไหร่ได้30โอเคประมาณนี้มาแบบนี้ปุ๊บเอ้ยจะโอ้โหมีเหล็กอยู่ตรงนี้เพิ่มเติมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องการมากๆเลยนะตรงนี้มีเห็ดโอเคเปิดวาร์ปตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจที่แน่นี่อาจจะได้ก็ได้นะเอ้ยกดไม่ทันโอเคตรงนี้ไว้ครับกดเลือกไม่ได้เอ้าทำไมกดเลือกคนแคปไม่ได้ชิบหายแล้วมันจะไปปิดวาร์ปอย่างเดียวเลยให้ตายสิโอเคช่างมันแต่ที่แน่ๆคือสั่งคนมาบริเวณนี้แล้วนะเปิดวาร์ปไปครับคิดว่าขวัญมานาน่าจะเป็นน่าจะหมดไปกับการเปิดวาร์ปนี่แหละไม่น่าจะหมดเพราะว่าอะไรนะทำขวัญมานาหรอกนะจัดมาเพิ่มครับนี้เป็นจริงๆเนี่ยมันสามารถคุณทุยคุณสามารถที่จะเล่นแบบเขาเรียกอะไรเรียกว่าอะไรนะทำงานสร้างสรรค์ก็ได้นะโหมด creative อะไรประมาณนี้แต่ว่าจะพูดอะไรวะอ๋อสำหรับคลิปนี้นี่ก็คือเล่นแบบเน้นไปที่การผ่านด่านนะเล่นผ่านด่านนะเพราะฉะนั้นมันจะการตกแต่งบ้านก็จะไม่สวยสักเท่าไหร่นะอันนี้ต้องเรียนบอกก่อนนะไม่ได้แบบมาเล่น creative ให้ดูนะว่าแต่บทนี้มันมีอะไรวะเนี่ย dig remove clayremove rear front ตรงนี้ dig โอเคได้อะไรเอ่ยแปะบันไดไว้ไม่ใช่บันไดอะไรนะสะพานฮะได้เคลียร์โอ้ดีจัง
เซลิกดอฟมานี่ไหนขึ้นมาบนนี้เทคทรีโอเคช่างมันนะได้อะไรได้ไม้โอ้เยี่ยมไปเลยอย่างน้อยก็ได้นะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ตีมาอย่างนี้โอเคสวัสดีนะฮะพระฤาษีเราเข้ามาหาแล้วนะครับครับสวัสดีพระเจ้าตานะก็โอ้ของเต็มเลยโอเคต้องตีอันนี้ละนะฮะลืมไม่ใช่ลืมเออจริงๆก็ลืมแหละผมไม่รู้ว่ามันดรอปอะไรกันแน่นะผมก็เลยไม่ได้สนใจนะไม่ใช่ไม่ได้สนใจที่ผมไม่ได้สั่งให้คนแค่มันมาตีนะตีปุ๊บนี่ก็ได้เยอะมากนะฮะในประมาณนี้เลยนะครับซึ่งหอนี่เรามีหอคอยแค่3วันเนาะแล้วทำยังไงไม่ใช่ทำยังไงคือผมจะทำอะไรตอนนี้เฮ้ย large oven โอ้โหต้องใช้ brick wall โอเคช่างมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเฮ้ยอันนี้เนี่ยจำเป็นนะฮะเอามาเลยครับ3ตัวนะโต๊ะ3ตัวมันก็จะทำอันนี้ด้วยจะทำอะไรวะอ้อหอหอคอยตรงนี้อ้อมมันอยู่นี่เออนี่ไงจัดมาครับนี่ Heavy Shooting Tower ไหนขออ่านสิไม่ใช่นะว่าอินเทอร์เน็ตอ๋อทำให้หอคอยนี่นี่แบบเรียกว่าอะไรนะเป็นหอคอยหุ้มกรอนนะซึ่งจะทำให้มอนตียากขึ้นนะประมาณนี้นะครับรูทโอเครีเพลซไปเลยตรงนี้ก็ฟรอนต์ก่อนฮะอุ้ยหิมะจัดมาครับตรงนี้ว่าไงทัสยูอาร์อันเดอร์แอทแทค what the fuck is this อุ้ยมาป่าเอาชิบหายแล้วมีคนติดเชื้อมีคนติดเชื้อมาป่าไม่ได้เราต้องเคลียร์นี่ครับคนนี้ยูสไปเลยโอเคเรามีคนนี้แปลงร่างใช้ไปนะฮะเรียบร้อยครับคืนร่างเป็นมนุษย์นะฮะกลับคืนสู่ความเป็นมนุษย์นะฮะมนุษยชาติโอเคตรงนี้ตัดไม้เลยครับจังหวะนี้เพิ่มเติมตรงนี้เฮ้ยมาได้ไงครับไม่ได้ตรงนี้อ๋อแคนเซิลก่อนโอเคมีเยติ2ตัววิ่งมาโอเคฮีโร่แปลงร่างช่วยนะตรงนี้ยังไงเนี่ยอ๋อโอเคช่างมันประมาณนี้วางไม่ได้อีกโอ้โหติดนะวางตรงนี้ได้ไหมวางไม่ได้เพราะมันมีกับดักอยู่แล้วนะมันก็เลยวางไม่ได้หินตรงนี้ไม่มีหินตรงนี้น่าจะวางได้เอ๊ะได้จริงๆด้วยเยี่ยมนะคัตดาวน์ทำหินเพิ่มเติมนะฮะทำยังไงวะอ๋อนี่ไงเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยเวเนเทียนสตักโก้เอ๊ะนี่ไม่เคยเห็นอันนี้เอาไว้ประดับนะโอ้น่าสนใจนะแต่ว่าตรงนี้เราสนใจอันนี้มากกว่าเอ๊ะน้ำหมดชิบหายแล้วต้องไปหาน้ำเพิ่มและการที่จะหาน้ำเราจะต้องครับเจ้าสิ่งนี้นะที่เรียกว่าน้ำแข็งนะภาษาไทยไม่มีคำเรียกนะฮะเพราะว่าคนไทยนี่ไม่เคยเห็นน้ำที่เป็นของแข็งมาก่อนนะเนี่ยสอดเขาเรียกว่าอะไรนะสอดไม่ใช่สอดผมจะพูดเลยว่าเออนั่นแหละฮะเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะทางด้านภาษาแล้วก็ประวัติศาสตร์นะเพราะฉะนั้นคือจะพูดอะไรวะอ๋อคนไทยพอได้เห็นแบบน้ำเป็นก้อนนี้แล้วก็ไม่รู้จะเรียกอะไรนะก็เลยเรียกว่าน้ำแข็งไปเลยแล้วกันนะเป็นน้ำที่แบบแข็งตัวได้นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะถามอีกนะว่าทำไมฝรั่งเขาถึงเรียกน้ำแข็งได้อย่างเช่นคำว่าไอซ์นะก็เพราะว่าเขามีคำไงเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีหนอนนะฮะชิบหายแล้วโอ้โหแล้วมันมากินมันจะขึ้นมาบนนี้คำนวณเส้นทางให้ดีมาตรงนี้โอ้คบเพลิงแตกบันไดแตกเรียบร้อยครับผมยังไงท่านเนี่ยลงมาตรงนี้โอ้ต้องเปิดแล้วครับจังหวะนี้บิวบล็อก prepare for battle อย่างเดียวเลยจังหวะนี้เรียบร้อยครับขึ้นเสือขึ้นไปด้านบนอีกไอเวนมานี่เลยขวดมานาเพิ่มเติมโอเคสะพานขาดบันไดก็ขาดตรงนี้ยังไงครับเนี่ยโอเคเฮ้ยได้ไหมเนี่ยเอาแตกอีกโอ้ตายแล้วแล้วบางทีเนี่ยเวลามันเคลื่อนที่เนี่ยมันนอกจากทำลายบล็อกเนี่ยมันจะสามารถเสกบล็อกขึ้นมาได้ด้วยนะฮะโอเคบาลานซ์แล้วกันตายสิอย่างนั้นแหละไอ้เวนกว่าจะตายได้เสียเวลาไหมเนี่ยโอเคมีน้ำเก็บน้ำเลยครับจังหวะนี้ต้องจำเป็นต้องเก็บน้ำเพิ่มแล้วนะไม่เก็บไม่ได้นะฮะโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วหอนี่เราจะไปวางตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้โอเคตรงนี้รีเพลซเรียบล็อก
นะส่วนตรงนี้จริงๆนี่ควรที่จะวางช่างมันแล้วกันนะเอาจริงๆว่าจะวางให้มันเป็นพื้นแบบเสมอกันในระดับเดียวกันนะแต่ว่าช่างมันนะมันมาอย่างนี้แล้วก็ปล่อยมันไปนะรู้ในความเป็นจริงเราสามารถที่จะวางแบบนี้ได้ปะเออนะนี่เพื่อความสวยงามนะส่วนตรงนี้เรียบร้อยโอเคจัดไปตรงนี้โอ้ไม่ได้นะไม่ได้เลยนะแม้ต้องจัดหน่อยนะเพื่อความหรูหรานะเขตตรงนี้ก็เป็นบล็อกดินอยู่ก็ปล่อยมันไปตรงนี้เอาเดี๋ยวนะไปไม่ได้เอายังไงโอเคช่างมันตรงนี้อ่ะเจาะดินมาเลยแล้วกันนะแล้วตรงนี้ลงมาเจออะไรตรงนี้เจอเลเกอร์โอ้โหแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นโพรงอย่างเงี้ยผมจำได้ว่าผมไม่ได้ขุดนะนอนเหรอครับผมว่านอนยักษ์แน่ๆเลยจังหวะนี้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะแต่ที่สำคัญแม่งเสือกมีเลเกอร์ด้วยเวียนเลยตรงนี้ว่าไงครับน้ำโอเคได้หมดแล้วเยี่ยม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 ตัดไม้เพิ่มมาอย่างนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็แบบนี้วางหอยิงโอเคจัดไปตรงนี้ก็วางเพิ่มเติมเลยนะครับนี่นะแล้วก็มีคนแคระเหลือไหมไม่เหลือนะไปทำงานกันหมดเลยโอเคดีขยันนะโอ้โหแล้วเป็นทริวจะไปหาจากไหนครับพระฤาษีจริงตามระบบเกมนี่คือไม่ใช่ระบบเกมตามเนื้อเรื่องในคนแคระนะฮะกับเอลฟ์เนี่ยจะไม่ถูกกันนะในเกมนี้นะแต่ว่านี่เนี่ยเป็นเอลฟ์ตัวสีเขียวนะเป็นเอลฟ์ที่แบบอยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบนะมันก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยากมีปัญหากับเรานะเออแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเจอปัญหาแล้วมีรังมดตรงนี้ด้วยนะผมลืมนะอันเดอร์แอทแทคยังไงครับเนี่ยเอ้าแมงมุมใหม่แล้วเลิกก็ไอ้เวนเนอร์มันเสือกลุกขึ้นมาไม่โอเคโอเคตรงนี้อ่ะมีอีก 2-3 ตัวโอ้โหโดดขึ้นมายังครับจังหวะนี้ไม่มีทางเลือกแล้วฮะต้องจัดการนะครับมีแมงมุมตรงนี้ด้วยโอ้โหว่าแต่พวกนักธนูนี่ได้ใช้ลูกธนูนี่ไหมธนูอ๋อธนูซิลเวอร์แอโร่ยังไม่ได้ใช้นะธนูเงินใช้แต่ธนูไฟโอเคตอนนี้เคลียร์ได้แล้วเรียบร้อยนะตรงนี้เอ้ยเจอหนอนน้อยต้องขุดแล้วครับลักษณะนี้โอเคตรงนี้ไปอย่างนี้แล้วกันอ่ะแร่เงินก็จำเป็นต้องใช้อยู่แต่ว่ายังไม่จำเป็นขนาดนั้นนะเราเคลียร์โต๊ะเอ้ยเดี๋ยวนะชิปหายแล้วโต๊ะหมายโต๊ะหมายทุยโต๊ะหายเออนะโอเคเอาโต๊ะออกก่อนนะจังหวะนี้เราจะได้วางโต๊ะใหม่นะถ้าคนเล่นแบบเล่นแคบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพอผ่านด่านนี้โต๊ะเนี่ยไม่ต้องวางเยอะก็ได้นะเอาแค่3ตัวพอนะหลังจากนี้ก็วางของกินลงไปเลยนะอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะเรียบร้อยครับจบนะ3โต๊ะพอครับไม่ต้องใช้เยอะแต่ตรงนี้ยังไงเนี่ยเยติโอเค select dwarf control ขุดได้นะขุดได้โอเคตรงนี้ก็ขุดเพิ่มเติมนะตรงนี้เราก็ยังไงครับบ้านพังโอเคไม่เป็นไรฮะมันเดี๋ยวนะต้องใช้หินโอ้โหหินเลยอยู่9ไม่ได้นะฮะจัดมาครับน้ำหมดอีกแล้วนะฮะตรงนี้วางไปก่อนนะครับเพื่อความสวยงามนะแล้วก็วางอันนี้ด้วยนะหลอดไฟโอเคแปะตรงนี้เรียบร้อยครับสวยนะจัดไปอย่างนี้แวบตรงนี้ก็ตีทิ้งเลยนะจริงหลอดไฟนี่ไม่ต้องวางก็ได้นะมันมีไฟมันมีแสงข้างๆอยู่นะแต่ว่าที่อยากวางเนี่ยเพราะว่ามันสวยนะนั่นแหละครับมาอย่างนี้เลยตรงนี้โอเคสาเหตุที่ไม่ใช้ไม่สั่งคนวางแบบนี้นะเพราะว่ามันวางไม่ได้นะมันเป็นเขาเรียกว่าไงพื้นที่ที่แบบเข้าถึงไม่ได้อ่ะนั่นแหละก็เลยต้องคุมเอานะต้องคอนโทรลดอฟเอานะแต่ตรงนี้โอ้ฟรอสต์ลิงก์และเสือกมาตั้งบ้านอยู่ใกล้ๆด้วยไอเวนแล้วพวกนี้มันไม่ช่วยเราตีด้วยนะประเด็นนะนี่แหละที่ผมไม่ชอบอ่ะตรงนี้บิลบล็อกเพิ่มเติมอ่ะผมว่าต้องจัดแล้วแหละอย่ามาสร้างบ้านแถวนี้ครับมันเป็นถิ่นของเราจะไม่ยอมนะทำลายกระโจมของมันซะกระโจมก็คือเต็นท์นั่นแหละตรงนี้ตีออกไปเดี๋ยวเราจะมาวางแถวนี้นะวางไว้ฝั่งละ2หอละกันนะจริงๆมันจะมีนี้ด้วยเทสลาทาวเวอร์อยู่ไหนวะนี่ไงโอ้โหเอนจิเนียริ่งอย่างไกลเลยนะมาสเตอร์ฟินิชชิ่งลักชัวรี่เบส
ตอนนี้เรามีเตียงอุ้ยลักซูรี่เราไม่มีสักเตียงนะโอเคจัดมาครับเหล็กกล้าหมดทำเพิ่มเติมตรงนี้เรียบร้อยแตกนะฮะเราก็จะขุดไม้แล้วก็ขุดหิมะมานะครับผมเนี่ยเอาหิมะมาครับเป็นอะไรนะน้ำแข็งนะเพื่อที่เราจะได้มีน้ำใช้กันนะพูดถึงน้ำแข็งแล้วไม่มีอะไรสักก้อนนะครับจัดมาได้มาก้อนเดียวโอเคดูไม่คุ้มดิวไอซ์โอเคตอนนี้เหลือเวลาอีก15นาทีนะก่อนที่มอนจะมาบุกนะซึ่งวันนี้ก็อาจจะเล่นได้สักน่าจะสักชั่วโมงหนึ่งละมั้งเออนะก็ติดตามไปนะตรงนี้เอ้ยไม่ได้จะตัดโถต้องเลือกตัวขนฟูๆด้วยนะต้องคลิกให้โดนด้วยนะเออคลิกไม่โดนเนี่ยไม่ได้นะตรงนี้โอ้ยช้าไปแล้วพวกนี้ทำงานช้ามากนะใบไม้เกิดแล้วนะจังหวะนี้ตรงนี้เราก็วางอะไรเพิ่มไม่ได้เอ้ยได้อยู่เออผมไม่สามารถที่จะวางอะไรที่มันแปะผนังได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมมีอันนี้นะ lighting standวางไม่ได้นะไม่เอาวางไม่ได้อ๋อมันต้องวางไฟก่อนแล้วถึงวางกับดักได้โอเคเออผมลืมนะแต่ที่แน่ๆนี่ตีใบไม้นี้ออกด้วยครับเออนั่นแหละนะแล้วก็กับดักเพิ่มเติมนะกับดักอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ทำได้12อันก็ยังดีนะเดี๋ยวก็ทำไม่ได้นะครับโอเคพวกนี้ก็เอาออกเลยนะพวกที่เป็นกับดักไม้ธรรมดานะเราใช้นี้นะ improvedแบบที่ได้รับการปรับปรุงนะนี่เพื่อความสวยงามโอเคตรงนี้จัดมาแบบนี้เลยแบบแล้วก็วางอีกหนึ่งหอตรงนี้แล้วจริงๆเรามี4หอไม่ใช่เหรอเรามีหอยิง4หอไม่ใช่มันหายไปไหนหมดนะเออเอามันหายไปไหนอันนึงอ่ะเอ้างงเลยยังไงวะเนี่ยตอนนี้ตัดเพิ่มอีกตัดเพิ่มตัดสิเออขัดเอากันไกลหมดโอเควางตรงนี้จัดมาเรียบร้อยแล้วถ้ามันวาร์ปมาตรงนี้เราก็จะได้ยิงแต่ส่วนใหญ่มันจะมาฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวนะบ้านทำไมบ้านแตกไม่เข้าใจเดี๋ยวนะมันไปถึงไหนเดี๋ยวตรงนี้เรามีแฮชนี่เฮ้ยมันไม่ควรที่จะโผล่ขึ้นมาบนนี้นี่เอายังไงวะเนี่ยงงเลยได้ยังไงครับมันเป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วนี่ Iron Door Iron Hatch มีล็อกโอเคทำล็อกขึ้นมา1ล็อกแล้วก็ Iron Hatch โอ้โหแล้วต้องไปตีก่อนด้วยอย่างนี้เราก็จะนอนไม่ได้โอเคเอา Lighting Stand ออกนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไป Remove Wooden Hatchปิดก่อนตรงนี้แล้วก็ค่อยวางฝาเหล็กนะฮะ ไม่เข้าใจตรงนี้เป็นประตูตรงนี้ก็ประตูจริงๆมันควรจะมาถึงประมาณนี้แล้วก็แค่นี้นะก็ตรงนี้อ๋อลืมวางตรงนี้โอเคเข้าใจแล้วโอเคเพราะฉะนั้นก็ช่างมันนะฮะตรงนี้เอาไฟมาแปะไว้เหมือนเดิมอยู่ไหนวะเอาชิบหายแล้วไฟน่าจะอยู่นี่ปะlighting stand อันนี้ง่ายโอเคแปะไปเลยด้านบนนี้ผมจะไม่ปิดประตูนะณตอนนี้นะครับผมโอเค wooden hatch มาแล้ว use ได้ไหมโอเคปิดได้เปิดได้ตรงนี้บ้านพังตรงไหนเนี่ยทำไมมันขึ้นแดงฮะไม่เข้าใจเอ้ายังไงเนี่ยบั๊กหรือเปล่าอาจจะบั๊กนะอ๋อไม่ใช่บั๊กอ๋อแต่มันตรงอ๋อตรงนี้ไม่ได้แปะเฮ้ยให้ตายเถอะคอนโทรลเลยเสียเวลานะฮะโอเคเรียบร้อยจบได้ยังโอเคกับดักมาอย่างนี้เอาวางไม่ได้อีกแมปบิวบล็อกมาอย่างนี้ปุ๊บโอเคตรงนี้วางไม่ได้แต่กับดักตรงนี้มันหายไปไหนหมดครับมีหิมะมาเพิ่มแล้วตอนนี้มีขวดมานาเท่าไหร่25โอเคได้อยู่นะทำไม่ได้ตรงนี้ตัดขนแกะเพิ่มเติมโอเคเฮ้ยโอเคมาอย่างนี้เอ้ามีเยติวิ่งขึ้นมาตรงนี้มันบังอาจมากนะฮะไม่อนุญาตครับไม่อนุญาตห้ามครับห้ามผ่านนะพวกนี้มันเป็นวัตถุอันตรายไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายเออนั่นแหละตรงนี้โอเค
ตีก้อนหิมะทิ้งนะวางกับดักไปเลยเรียบร้อยต่อไปก็ทําน้ําแข็งนะทําไม่ได้นะฮะหิมะไม่พอนะผมโอเคหิมะโอ้โหตรงนี้เต็มเลยนะครับอาจจะต้องมาแถวนี้สักหน่อยนะประมาณนี้ตรงนี้เหลือแต่กับดักไม้ธรรมดาก็ใช้ไปก่อนแล้วกันนะบิวบล็อกตรงนี้สร้างได้ไหมไม่ได้นะโอเคตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันมีหินอยู่บนนี้ฮ้าว what the hell เอ้าผมไม่ได้ทำหรอเอ้านึกว่าทำครบแล้วได้ยังไงครับเนี่ยไม่เข้าจุยเลยโอเคเยอะมาอย่างนี้โอเคแล้วยังไงต่อก็รอมอนมานะจังหวะนี้รันช็อป Enter Shop ตอนนี้มีเหรียญอยู่28เหรียญ นะเดี๋ยวก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันนะนี่ตรงนี้ Fortify ใช่ไหมมันชื่ออะไร Heavy อ๋อไม่ใช่ Fortify ชื่อว่า Heavy โอเคตรงนี้เตียงนะได้อีก1เตียงโอเคได้มาแล้ว5เตียงนะ1 2 3 4 5เอาตีทิ้งเลยนะอย่าวางใหม่นะเป็นว่าทุยเป็นวางอะไรเป็นเตียงที่สวยกว่าเดิมฮะ Candle Comfort 1โอ้โห Hall Light Comfort 5เลยนะครับแล้วจะไปวางตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้ปะเออน่าสนใจอยู่นะคนไหนว่างๆมีไหมคนนี้แล้วกันฮะมานี่ครับเดี๋ยวครับนี้มาด้วยโอเคโอ้โห10ไม่น่าจะถึงนะ1 2 4 5 6 7 8เอาเท่านี้แล้วกันนะโอเคมาตรงนี้ตีไฟออกตรงนี้ก็ตีหิมะออกแล้วก็มาแปะตรงนี้เฮ้ยก็ไม่ได้โอเคนั่นไงนึกแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ตีเลยครับตีออกโอเคตรงนี้จัดไปวางเรียบร้อยแล้วก็ไฟมานี่มันมีกี่แบบเนี่ย1 3โอเคน่าจะมีหลายแบบแหละประมาณนี้นะตอนนี้วางไปเลยครับเย้ยไม่ใช่มันจะตีทิ้งถูกไม่พอนะฮะเหลืออีก2นะจัดมาครับ2โอเคแบบนี้แล้วก็แบบนี้เลยครบครับแล้วก็เตียงนะต่อไปวางเตียงตรงนี้ปรึสนะ1 1 2 3 4 5 6อยู่ข้างล่างโอเคประมาณนี้แล้วตรงนี้อะไรเนี่ยโอเคไม่มีอะไรขวดมานาเราทำเพิ่มได้ไหมว่าจะทำไว้เยอะเลยนะก่อนที่จะไปตีบอสโอเคครับชัดเจนนะฮะต้องหาน้ำเพิ่มมาอย่างนี้ได้เพิ่มอีก5ก้อนเองเหรอน้อยจังโอเคจัดมาบิวบล็อกนะจุดนี้นะตรงนี้ผมเพิ่งตัดไม้ไปปะโถว่าจะขุดหิมะขึ้นมาใช้ซะหน่อยนะไม่ได้ใช้การเลยโอเคประมาณนี้อ่ะมาอย่างนี้นะจัดไปยาวๆนะครับแล้วตรงนี้โอ้โหแล้วมันมาท่วมประภาคารด้วยนะประภาคารไลท์เฮาส์นะฮะแปลเป็นไทยว่าประภาคารนะครับไม่ใช่ภัตตาคารนะบางคนจะเรียกผิดนะภัตตาคารมันเป็นอะไรนะที่เอาไว้กินข้าวนะร้านอาหารแหละร้านอาหารหรูนะใช้คำนี้แล้วกันนะเผื่อใครไม่เข้าใจนะตรงนี้มีหินด้วยตีออกไปตรงนี้จัดไปครับเรียบร้อยอุ้ยน้ำแข็งอุ้ยแจ๋วเลยจัดมาครับน้ำแข็งมีขนาดนี้ต้องขุดแล้วนะไม่ขุดไม่ได้นะจะทำขวดยาก็ต้องทำน้ำนะฮะปกตินะครับถ้าไม่ทำสิถึงจะแปลกนะฮะว่าแต่ตรงนี้เดี๋ยวนะเราคราฟอันนี้ได้เปล่าอ่ะชิ้นส่วนประภาคารน่าจะไม่ได้มั้งไหนดูซิไม่ได้นะ draw bridge อันนี้สะพานที่เปิดปิดได้ชิ้นส่วนประภาคารไม่มีไม่เจอก็แต่มันคราฟไงวะผมลืมนะหรือมันมีอยู่แต่ผมหาไม่เจอมันอยู่บนนี้หรือเปล่าไลท์เฮาส์ดีไซน์เอานี่ไงโอเคมีประตูนี้ปื๊บๆโอ้โหราววินโดว์โอเคจัดมาประตูไม้1บานอยู่ไหนวะประตูไม้โอเควูดเดนดอร์โอ้โหต้องทำล็อกด้วยไม่ใช่ปัญหาโอเคจัดมาครับเรียบร้อยไลท์เฮาส์ดีไซน์จัดมาโอเคทำไปแล้วก็สภาพมันก็ไม่ได้ต่างจากที่ไม่ได้ทำเลยนะฮะตรงนี้ผมทำผิดเหรออ๋อมันต้องรอคราฟก่อนโอเคขออภัยนะ
อันนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยทำเบียร์ได้แต่เบียร์นี่ทำไงอ๋อต้องมีถังแต่ว่าถ้าทำถังใช่ทำถังหมักไวน์ดีกว่านะจริงๆแล้วถ้าจะทำนะคอมฟอร์ต5เลยนะแล้วถังหมักไวน์นี่ใช้อะไรครับใช้น้ำนะซึ่งตอนนี้น้ำก็ยังไม่มีนะครับว่าแต่บ่อน้ำอยู่ตรงไหนวะผมลืมอ๋อแถวนี้เอ้ยไม่ใช่ตรงไหนอะเฮ้ยลืมชิบหายแล้วเป็นคนออกแบบเองแท้ๆอ๋อนี่ไงนี่ขออภัยครับขออภัยโอเคประมาณนี้ตรงนี้มีมะแรงมุมมาตีออกด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยตรงนี้ตรงนี้เอ้ยมีน้ำแข็งอีกโอ้มีต้นไม้ผุดขึ้นมานะตรงนี้แวบจัดมาครับน้ำแข็งเป็นของสำคัญส่วนบนนี้ก็มีวาร์ปเอาเปิดเลยครับตอนนี้มีขวดมะนาวเยอะอยู่นะว้ายเหลือเวลาอีกไม่ถึง30วิโอเคเดี๋ยวเก็บของตรงนี้ก่อนต้นไม้เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้เอ้ายังไงเนี่ยเปลืองมะนาวทิ้งเฉยๆนะเนี่ย210โอเคจัดไปครับจังหวะนี้อุ้ยอันนี้ไม่ได้นะต้องตีอะผมว่าโอเคเฮ้ยมอนเตอร์เปิดวาร์ปแล้วชิบหายแล้วอยู่ไหนครับโอ้แล้วมาเปิดฝั่งนี้เวนโอ้โหแล้วอาวุธหนักทั้งนั้นเลยอย่างเดือดเลยนะโอ้โหแล้วก็ต้องมาฮีลด้วยเอ้ยผมลืมครับชุดปฐมพยาบาลเพิ่มโอเคแต่ไม่เป็นไรเราก็มีเกือบ300อันนะพอใช้ได้อยู่ตรงนี้ไอ้พวกเลือดน้อยๆเดี๋ยวให้กินโพชั่นนะตรงนี้มาอย่างงี้โอ้โหนักเวทโอเคได้อยู่นะแต่นี่แหละไอ้ตัวใหญ่เนี่ยแหละมันดาเมจมันเยอะไงแถมมันยิงตัวเล็กออกมาเพิ่มด้วยนะนั่นแหละตรงนี้วาร์ปใครครับใครเลือดน้อยอุ้ยนี่ได้ไหมโอ้เพิ่มนิดเดียวเพราะมันแปลงร่างแล้วนะพวกคนที่แปลงร่างแล้วเนี่ยมันหิวได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะเวลาใช้ชุดปฐมพยาบาลแต่คนนี้เนี่ยผมว่าให้กินนี้เลยดีกว่าเฮลส์เล็กเซอร์เฮ้ยมันนายเล็กเซอร์ได้เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โห30เยอะอยู่นะโครงกระดูกจัดมาตายไปซะไอพวกสัตว์ประหลาดน่ารังเกียจอาจจะต้องขยายกับดักมาบริเวณนี้ด้วยนะเนี่ยดูทรงแล้วตรงนี้ไว้ฮะเพิ่มเติมโอเคจัดมาครับอุ้ยโครงกระดูกใหญ่โอ้ยซอมบี้ถือขวานโอเคปิดวาร์ปยังไม่ปิดนะครับโอ้โหมีมาเพิ่มอาจจะมีตัวใหญ่มาอีกนะรอดูนะครับรอดูทุยรอดูกล่องเพนโดร่าอยู่นี่โอเคนั่นไงมาจริงๆด้วยชิบหายแล้วลืมฮิวโอเคปึ๊บประมาณนี้อันนี้ก็อย่างนี้เลยพวกขวดเลือดเนี่ยอย่าเพิ่งใช้นะใช้กับตัวที่มันแบบจำเป็นจริงๆหรือว่าพวกแบบใช้ฉุกเฉินนะแบบจริงๆนี่ก็ควรใช้แบนเดจก่อนนะโอเคตรงนี้ว่าไงครับเกือบหมดโอเค use นี่ use to maximum จัดไปครับคิดว่าวาร์ปน่าจะปิดนะฮะภายในเร็วๆนี้เนี่ยตอนนี้ผมก็อัดมาได้48นาทีแล้วนะจะ49นาทีแล้วนะตัวใหญ่ตายสักทีสิอย่างนั้นแหละกว่าจะตายได้โอเคอย่างน้อยก็ปิดวาร์ปได้นะดีไปนะครับว่าแต่ตรงนี้จะขึ้นไปตีหิมะอย่างไรที่แน่ๆจะต้องมาตัดต้นไม้ก่อนเฮ้ยมีโครงกระดูกตรงนี้ไม่ได้นะไม่ดีไม่ดีนะตรงนี้ตีทิ้งโอเคมีต้นไม้มีหอยทากจัดไปว่าไงครับตรงนี้มาอย่างนี้ตีไปปื๊บอย่างนี้เลยโอเคเยี่ยมมากก็ตีเห็นขึ้นมาบนนี้เอ้าหมดโถให้ตายสิขุดไม่ถึงชิบหายแล้วไกลเกินมานี่โอเคมาอย่างนี้เลยแจมนะฮะเรียบร้อยตรงนี้ก็อู้ตีไม่ได้ด้วยมีหอยทากเอ้ยอะไรเนี่ยต้นเบอร์รี่นะฮะมาอย่างนี้ละกันนะครับ
เวฟมางี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคมาแบบนี้ตรงนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่กันเต็มเลยนะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยต้องเก็บน้ำนะแล้วก็น้ำอยู่ไหนวะเอาลืมไปแล้วตรงนี้อ๋อไม่มีนะเฮ้ย18ก้อนจัดมาเลยครับน้ำแข็ง18ก้อนนี่ไม่ใช่จะรีเพลซเรียบล็อกไอเวนมันจะบิวอ๋อมันบิวบล็อกไม่ได้อ๋อได้อยู่นี่วะนี่ไงจริงๆมันได้นะเอาทำไมไม่ได้วะงงเลยตรงนี้บิวบล็อกโอเคโอ้โหแปะไม่ได้อ๋อมันต้องมีบล็อกอยู่ด้านล่างก่อนอ๋อมันถึงจะวางได้โอเคเข้าใจแล้วตอนนี้สามารถทำน้ำยาเพิ่มได้ไหมโอ้โหมาเลยครับอุ้ย30ขวดแจ๋วอู้สลัมไม่พอนะโอเคช่างมันแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้นี่ไปหาบอสก่อนนะอยู่ตรงไหนเอ่ยไม่เห็นไม่เจอนะนี้แถวนี้หรือเปล่าเป็นไปได้นะไหนลองขุดมาดูซิเผื่อเจอนะยิ่งเจอเร็วก็ยิ่งดีนะเราจะได้ปิดเกมเร็วๆนะประมาณนั้นเล่นมานานแล้วเซฟนี้เอ้าก็โอ้โหไม่ได้มาตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ฝั่งนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บมีเจ้าสิ่งนี้อยู่โอเคมีมังกรเปิดเลยครับส่องสว่างนะเป็นเวทแสงไม่เจออะไรเลยไม่มีทางขึ้นด้วยฮัลโหลตรงนี้มีคริสตัลตรงนี้เริ่มไกลเฮ้ยโอ้ไม่ได้วะไม่ใช่ไข่มังกรมันน่ามาขโมยเออนั่นแหละมันน่าขโมยจริงๆแต่ว่าหรือว่าเราจะมาตรงนี้ก่อนวะจริงๆมันก็ได้นะมาตรงนี้ปุ๊บแบบนี้แต่ว่าเราทำอะไรอยู่อ้อครับขวดมานาอยู่นะณจุดนี้แล้วก็มีโอ้เบคโปเตโต้ต้องมีโปเตโต้แครอทเค้กต้องมีแครอทสลัดผักก็ต้องมีผักเวเจตาเรียนสตูมันเป็นสตูมังสวิรัตซึ่งยากเลยอุ้ยฐานเดี๋ยวนะไม่มีฐานเหรอเชี่ยอันนี้นี่ของสำคัญนะฐานโอ้โหได้อย่างไรครับได้อย่างไรไม่เข้าใจมาณจุดนี้โอเคแปะไปตรงนี้แปะบันไดเพิ่มเติมหนังสือช่างตีเหล็กโอเคก็มาตรงนี้ปึ๊บ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 โอเคเรียบร้อยเจอเหล็กด้วยแกมแมวเลยนะแต่เจอเหล็กแค่บล็อกเดียวนะว่าแต่บอสมันอยู่ไหนวะเนี่ยแถวนี้ปะไม่ใช่สงสัยคงต้องใช้วิธีขุดไปเรื่อยๆจริงๆแหละเพื่อเจอนะตรงนี้เป็นบ่อน้ำลงมาอย่างนี้ละกันแปะคบเพลิงไว้เพื่อความสว่างสวัยแล้วก็เจอบ่อน้ำตรงนี้ไหนขออนุญาตเปิดแบบดูซิไม่เจอนะไม่มีมานาหมดจัดมาขวดใหญ่เลยแล้วกันนะตรงนี้ไม่ใช่เปิดวาร์ปกดผิดไอเวนไม่มีนะแล้วเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเราเดี๋ยวนะพูดถึงแล้วเราคาบประตูได้ไหมดูสิโฟโต้พาร์ทชิ้นส่วนประตูชิ้นที่5โอเคแสดงว่าเราต้องไปหาเพิ่มนะฮะ1 2 3 4ไม่เจอนะสรุปก็คือเราต้องหาบอสก่อนซึ่งคิดว่าแมปนี้อาจจะเล่นนานหน่อยนะเพราะผมไม่รู้ว่าบอสมันอยู่ตรงไหนนะมาอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็มาไม่ใช่กดผิดโอเคมาอย่างนี้แล้วกันเย้ยเลยแบบนี้แล้วก็มาอย่างนี้นะฮะให้ทางมันบรรจบกันเพื่อความสวยงามนะแล้วก็มาอย่างนี้แล้วก็จัดการเลเกอร์ไปเลยนะถ้าไม่จัดการเดี๋ยวมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะเราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะตัดไฟแต่ต้นลมนะประมาณนี้แล้วก็อู้มีน้ำด้วยแจ๋วเลยตรงนี้เวฟเฮ้ยนอนตีทิ้งเลยแล้วกันนะตรงนี้ก็ตีไปด้วยเลยนะบนด้านล่างนี้มีคนเปิดช่วยไหมมีคนเปิดช่วยอยู่โอเคต้องทำงานประสานกันนะระหว่างด้านบนกับด้านล่างตรงนี้นะตรงนี้ไม่ใช่ห้องบอสแน่นอนโอเคมาอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีน้ำเก็บน้ำก่อนเลยว่าแต่ตรงไหนเจอน้ำอีกวะผมลืมอ๋อนี่ไงนี่โอเคเป
เปิดวาร์ปเพิ่มเติมข้างบนนี้มีเหล็กน่าสนใจเราน่าจะเวฟมาตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็มาอย่างนี้ปุ๊บตรงนี้ทำเป็นบ่อน้ำก็ได้นะฮะแจ๋วเลยแต่ว่าตรงนี้มีแมงมุมว่ะโอเคเรียบร้อยงดงามนะฮะส่วนตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยโอ้โหแมงมุมมีเหล็กอยู่ตรงนี้โอ้ยได้ยังไงครับเนี่ยไม่เห็นได้อย่างไรตรงนี้โอเคแปะไฟไว้หน่อยตรงนี้บันไดมาอย่างนี้แล้วก็มาแบบนี้ปุ๊บต่อขึ้นมาบนนี้เลยนะฮะแมพได้ไหมวะโอเคได้ไม่ได้ไม่รู้นะฮะแต่ว่าแปะไว้ก่อนนะออกคำสั่งไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้เพิ่มเติมแปะไฟไว้ด้วยพวกนี้มันจะได้ไม่เกิดแล้วก็ตรงนี้ไฟโอเคมีเหล็กเพิ่มเติมมีฐานด้วยโอ้โหตรงนี้ก็มีฐานอีกโอเคนะไม่เอามาอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ลงมาอย่างนี้ละกันนะโอเคเอายังไงล่ะตรงนี้โอ้โหน้ำเยอะมากมันน่าขุดตรงนี้จริงๆนะโอเคทานจัดไปตรงนี้แปะบันไดไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่เผื่อในอนาคตมันได้ใช้นะครับแปะไปก่อนนะตรงนี้เหล็กก็น่าจะต่อลงมาอย่างนี้แล้วก็มาเจอไอ้ตัวนี้นะผมลืมชื่อมันแล้วนะตรงนี้บ่อน้ำโอเคแปะไฟไว้เอาออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวจัดระเบียบใหม่ก่อนนะตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแปะบันไดลงมาตรงนี้ปั๊บเอางี้แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องปีนนะกระโดดข้ามเลยนะง่ายๆโอเคตรงนี้แล้วก็มีอย่างนี้มีนอนอยู่ข้างล่างด้วยไม่ชอบเลยนะเฮ้ยหนังสือวอริเออร์แจ๋วโอเคไหนตัวไหนเป็นวอริเออร์ตัวนี้นะจัดไปครับนี่เน้นสายตีใกล้ไปก่อนนะจังหวะนี้ดีที่สุดแล้วตรงนี้เอาติดอะไรเนี่ยอะไร what the fuck เล็กดวอฟเป็นไรเนี่ยบักแดกโอ้โหมาน้ำไม่พอกินขวดใหญ่ไปเลยนะมาวาร์ปตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันนะโอเคผมจะสร้างสะพานบริเวณนี้นะฮะนี่โอเคเอ้ยหอยทากตีไม่ถึงต้องใช้พวกตีระยะไกลนะเนี่ยโอเคคิดว่าตอนนี้เราน่าจะมีน้ำเยอะแล้วนะแต่ที่แน่เราต้องการมิลคัสนะฮะเอ้ยสลามไม่ใช่มิลคัสผมพูดผิดอีกแหละอะไรวะเนี่ยขวดมานาตอนนี้มี53ขวดเอาเยอะเลยฮะระหว่างนี้เราก็ต้องหาบอสไปด้วยนะไอ้มอนเตอร์ที่ชื่อว่ากาเดียนนั่นแหละที่เป็นเอลฟ์อันเดดนะนั่นแหละซึ่งตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอนะแต่ว่าดันมาเจอบ่อน้ำตรงนี้ก่อนนะซึ่งก็โอเคเดี๋ยวนะถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนมันจะมีเวทมองหาด้วยนะไม่เจอไม่ใช่จิ explosion ไฟนี่ไงไฟก็เดือดโอ้โหอย่างไกลเลยแล้วตอบโอ้โหเทค2สายชิบหายแล้วท่านผู้ชม expert cooking wide barrel ได้5ถังโอเคอย่างน้อยก็ยังดีฮะว่าแต่จะไปวางไว้ตรงไหนวะเนี่ยถังวายโอ้โหต่อขึ้นมาด้านบนนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไรต่อมาตรงนี้ก็ไม่ได้นะจะไว้เป็นอะไรนะรูปปั้นวีรชนนะเอาแถวนี้แล้วกันน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นกดดินก่อนนะตีทิ้งเลยตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ปึ๊บมีตรงนี้แปะดินไว้อย่างนี้เดี๋ยววันนี้ก็ไม่ใช่มันจะ remove select dwarf control ขุดทิ้งตีทิ้งก่อนอย่างนั้นแหละแล้วทำไมต้องตี3บล็อกวันนี้ไม่เข้าใจโอเคตรงนี้แล้วก็วางไปไม่ใช่โอเคเรียบร้อย1 2 3 4โอเค5จบครบจังหวะนี้โอเคเรียบร้อยตรงนี้ว่าไงมีใครจะมาไหมอุ้ยทันอย่างเยอะเลยมันล่อตาล่อใจดีจังอย่างนี้แล้วกัน
นะฮะอย่างนี้เลยโอเคแล้วก็ให้มันต่อลงมาตรงนี้บรรจบกันเรียบร้อยตรงนี้แล้วก็มาอย่างนี้ด้วยจะฟาร์มน้ำนะอ่ะเอ้าบันไดขาดตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคเหลือเวลาอีก28นาทีแต่น่าจะเล่นไม่ถึงนะดูทรงแล้วแต่ว่าตอนนี้โออัดมา1ชั่วโมงแล้วนะไม่เป็นไรครับอีกสักพักได้อยู่นะตัดเอาโอเคไม่ครบไม่เป็นไรนะตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้เจอโอ้โหเอาบันไดหมดชีพหายครับเพิ่มสิครับรออะไรนี่ได้บันไดมาทั้งหมด200อันโอเคก็ยังดีนะแหวบเฮ้ยนอนยักษ์มันมาอีกแล้วมันอยู่ไหนได้ยินแต่เสียงไหนอะตรงนี้เหรอไม่ใช่เฮ้ยมองไม่เห็นชิบหายแล้วอยู่ไหนวะอยู่นี่โอเคที่เดิมจัดมาแตกอีกแล้วแตกอีกแล้วโอ้ยตายอุตส่าห์วางไว้เอาหายปัดโถก็ดีครับอันนี้คือถังหมักไวน์นะซึ่งใต้ถังเนี่ยมันจะมีขีดให้มองอยู่นะเป็นเกจเป็นมาตรวัดนะครับถ้าหากว่ามาตรนี้เต็มเนี่ยมันก็จะดรอปขวดไวน์มา1ขวดนะซึ่งไวน์เนี่ยเราสามารถให้คนแคะของเรากินได้นะซึ่งมันจะเพิ่มสปีดนะซึ่งตอนนี้เรามีอยู่6ขวดโอเคเอามาแทนอันนี้แล้วกันนะแบบอย่างนี้เลยนี่เอาไม่พอโอเคเอาไปเอาไปทุยเอาไปครับเมนูปลาย่างนะซึ่งตอนนี้อันนี้เป็นประตูแต่ว่าบนนี้มันมีหุ่นยนต์ตอนนี้เราใส่เลยไหมใส่เลยใส่เลยแต่ว่าก่อนหน้านี้จับไปก่อนครับนี่ขุดเลยครับตีสินั่นแหละมาจัดมาครับผมเรียบร้อยที่ care for battle แล้วก็มาอุ้ยมาอีกเยอะเลยเอายังไงครับเนี่ยเอาแตกฮะแค่นี้เอาก็จะมีเยอะกว่านี้ remove construction โอเคจัดไปดีพวกกำแพงพวกนี้ก็ขุดทิ้งเลยนะมันได้ผลึกมาด้วยนะของดีแล้วบนนี้โอ้โหมันจะขึ้นไปไงวะเนี่ยขึ้นไปไงโดยที่ไม่อันนี้โอเคไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้นะฮะเราจัดมาแล้วบนนี้เย้ยผมว่าเพื่อความสวยงามนะเพื่อความสวยงามตีนี้ทิ้งด้วยแล้วก็ตีรูปปั้นทิ้งแล้วก็เปิดมาอย่างนี้นะฮะเพื่ออะไรก็ไม่รู้ถ้าพูดตรงๆก็คือเพื่อความสวยงามล้วนๆนะไม่ได้ความสวยไม่ได้เพื่อไม่ใช่เพื่ออะไรนะฟังก์ชันนะโอเคเรียบร้อยตีนั้นไปก็โอเคช่างมันตรงนี้ประตูอ้าวดิกเลยครับประตูนี้มันรอบอันนี้ด้วยนะอะไรนะใช่ไหมไอ้พวกอัญมณีพวกผลึกไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆโอ้ยบันไดขาดอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ผมเคยขุดมาด้วยเหรอวะก็ต้องก็มันก็ต้องเคยแหละฮะยาวขนาดนี้นะชัดเจนมากตรงนี้ยังไงวายเขียนไม่ตรงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเพิ่มเติมโอเคเรียบร้อยตรงนี้เราตีไปได้แล้วนะต่อไปเราจะมาเปิดศึกบริเวณนี้นะยูสเลยครับหรือไม่ก็ดิกตรงนี้เลยนะนี่ไม่มีใครมาขุดเลยโอเคอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะขอดูสุขภาพสิโอ้โหเกือบตายตรงนี้ไม่ได้นะต้องฮิลด่วนๆมานี่โอเคเยี่ยมจัดไปเดี๋ยวจะมาลุยตัวนี้นะอันนี้เป็นมอนที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนนะคือตอนที่ผมเล่นนี่มันแบบมันนานมากนะผมจำไม่ได้ว่ามันอัปเดตมาตอนไหนนะแล้วก็ช่วงที่ผมเล่นก่อนหน้านี้นะก็มันยังไม่มีนะไอหุ่นยนต์ตัวเนี้ยอันนี้เอ้ยตีออกไม่ได้โอเคช่างมันประมาณนี้แต่ที่นี่เนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีบันไดครับต้องเปิดแล้วนะนี่จัดมาครับจัดไปอย่างเดือดโอ้โหไม่แทบไม่เข้าโอ้โหเดี๋ยวนะตีโอ้โหชิวๆอย่างนี้เลยครับกินไปทีนึงเกือบตายโอ้โหนิวครีเจอร์อะไรวะเนี่ยเมคานิคอลการ์เดียนหรือออฟเชนรีลิคเพอร์เฟกต์ฟอร์การ์เดียนเทชั่นอ๋อเป็นรีลิคจากยุคโบราณนะก็คือสิ่งประดิษฐ์จากยุคโบราณเลยทุยยุคโบราณนะ
เป็นผู้คุ้มกันขุมทรัพย์อะไรสักอย่างนะประมาณนั้นแหละแล้วมันจะตายให้ไหมเนี่ยบึ้มไหมครับระเบิดตุ้มระเบิดไหมฮะโอเคไม่ระเบิดแต่ว่าล้มก็ยังดีนะว่าแต่อันนี้ได้อะไรมาเนี่ยดีกันอะไรวะเฮ้ยขุดอันนี้ขุดไม่ได้เหรออ้าวแล้วทำไงอ่ะงงเลยไม่เคยเจออะไรอย่างงี้นะขออภัยนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีบ้างนะเฮ้ยทันเดอร์โบโอ้ฟันดิกิ้งแมชชีนเซลโปรเพลอร์กิ้งแมชชีนนี้เคลื่อนไหวด้วยตัวเองโอ้โหทันเดอร์อ๋อต้องมาตีหุ่นยนต์ก่อนเอเซนซ์ออฟไลนิ่งเอาแล้วมีลูกเดียวด้วยโอเคใครจะได้ไปนะไม่ทราบแต่ก็และนะมีแน่นอนคนที่จะได้ใช้นะนี้สตีลจัดมา50โอเคเอามาเยอะเลยเฮ้ยมิดฟิลด์นี้ยังคับไม่ได้เทคยังไม่ถึงนะโอเคช่างมันประมาณนี้ตอนนี้คอมฟอร์ตเท่าไหร่เอ็กเซลเลนต์นะฮะ 100% เยี่ยมนะแต่ไม่ได้ชิ้นส่วนประตูเลยนะทำไมวะเฮ้ยตรงนี้มีหีบจัดไปตรงนี้ก็ตีทิ้งด้วยแล้วกันว่าแต่การ์เดียนมันไปไหนหมดไม่เจอเลยนะน่าจะอยู่แถวนี้มั้งหรืออาจจะเป็นแถวนี้โอเคเราก็ต้องลองขุดดูนะครับผมนี่ยาวเลยนะจังหวะนี้ตรงนี้ออกด้วยก็แปะไฟไว้นะฮะก็ยังไงครับเนี่ยตรงนี้บันไดขาดไม่เป็นไรแปะทุยแปะเพิ่มเติมประมาณนี้แล้วก็มาอย่างนี้แล้วก็บ่อน้ำไม่เจอคือบิวบล็อกแพนโดร่าบ็อกซ์ยังเปิดเลยแล้วกันนะแล้วเสือกมาตรงนี้โอเครีมูฟแพนโดร่าบ็อกซ์ไหนดูสิมีการท้าทายด้วยนะเอ้ยเปิดเลยเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีเองนะในตานี้ในคราวนี้มันไม่มีอะไรผิดแปลกประมาณนี้ just take a quick peek inside แล้วว่าจะลองแง้มดูสักหน่อยก็ได้นะประมาณนี้แต่ว่าได้แล้ววันนี้เวียนฟ้าโอ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะเอาแล้วขุดไม่ได้ด้วยอ๋อต้องต่อมาอย่างงี้นะเอาชิมหายเดี๋ยวโอ้โหแล้วอย่างไกลเลยตรงนี้ขุดลงมาปึ๊บไม่เจอย่างไงครับนี่เจอหนอนนะฮะโอเคต้องลงมาฟันนะตรงนี้ก็แปะไฟไว้สักหน่อยก็ดีนะฮะนี่แปะบันไดไว้อย่างนี้แต่ว่าลงมาตรงนี้อาจจะผ่านห้องบอสได้นะเพราะฉะนั้นยังไม่ควรที่จะเจาะไปนะไว้ก่อนนะตรงนี้มาแบบนี้มาตรงนี้แปะไฟไว้เพื่อความสว่างแล้วก็แปะไฟไว้เพิ่มเติมนะจุดนี้ด้วยนะตรงนี้ขุดมาตรงนี้ก็จะทำให้มันบรรจบกันกับบันไดตรงนี้พอดีนะแล้วก็มีเลเกอร์มาขวางทางด้วยนะต้องกำจัดทิ้งก่อนนะตรงนี้มีห้องบอสไหมไม่น่ามีเนาะมันอาจจะมีก็ได้นะจริงๆแล้วเฮ้ยต้นไม้ยักษ์ low health ไม่เป็นไรเรามีนะนี่เอาไว้ฮิลขยันฮิลก็ดีนะครับเพราะว่าคนแค่เนี่ยเวลามันเลือดน้อยๆเนี่ยมันจะชอบหนีไปนอนนะนอนพักผ่อนนะประมาณนี้แล้วมันก็จะทำให้การงานล่าช้านะยังดีนะที่เกมนี้มีระบบมินิแมปให้ดูนะถ้าไม่มีเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าหนังชีวิตนะมันจะเล่นยากมากอ่ะถึงแม้ว่าแมปมันจะมีพื้นที่จำกัดก็ตามนะนั่นแหละครับแล้วตรงนี้ว่าไงตรงนี้มีเงินหมายถึงแร่เงินนะตรงนี้ลงมาปุ๊บตรงนี้ปุ๊บโอเคต้องดูให้ครบถ้วนกระบวนความนะโอเคแล้วตรงนี้ก็มาขุดแร่เงินเพิ่มเติมตีหินทิ้งแล้วก็ตรงนี้เอาออกด้วยนะโอเคแปะไฟนะเพื่อความสว่างแล้วก็เพื่อความสวยงามว่าไงจัดการแมงมุมให้เรียบร้อยนะฮะ แล้วก็ไปทำงานที่ได้รับมอบหมายกันซะไอ้พวกนี้จัดมาแล้วก็แหวบเอ้ยเดี๋ยวนะแรงเงินแปะไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ไม่เจอตรงนี้ไม่ใช่ลงมาแบบนี้มาอย่างนี้ตรงนี้อาจจะต้องแปะบันไดไว้หน่อย
อะไรนี่หินรับมีดว้าวไลนิ่งแอโร่โอ้โหอันนี้ฟินิชชาร์จฟอร์ซันเดอร์โบว์อ๋อเป็นกระสุนที่ไม่จำกัดนะสำหรับธนูสายฟ้าโอ้โหดาเมจ40อันนี้ดาเมจเท่าไหร่อ่ะ30ความแม่นยำ 60% ระยะ4แม่นยำ 100% ระยะ6โอ้โหยังไงก็ดีกว่านะจัดไปเลยครับสตีลโอเคมาอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บก็ขุดมาอย่างนี้มาทางนี้มาเช่นนี้ลงมาอย่างนี้ลงมาอย่างนี้แล้วกันนะฮะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะแร่เงินเอาไปทำเอ้ยทุยเอาไปก่อนนะโกลเด้นชิลอุ้ยโลเอ๊ะแต่ถ้าใส่มันจะเป็นอ๋อมันจะมาแทนกระเป๋าไม่ใส่นะแม่ไม่เฮ้ยมีโคมไฟอันนึงโอเคตรงนี้เก็บน้ำนี่เพิ่มเติมโอเคอย่างนี้แล้วเราก็ขุดมาตรงนี้เราไม่เจออะไรเลยนะแปะคบไฟนะขุดไม้ทิ้งดีไหมเนี่ยไอ้ตีไม้ทิ้งไหมก็ดีนะไม่ต้องหรอกตรงนี้โอเคนี้พอนะเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามจริงๆนะแค่นี้เลยนะตรงนี้แล้วก็โอเคแปะบันไดไว้มันจะได้ลงมาพอดีกันฮะจะได้เคลื่อนที่ได้แบบสะดวกนะตรงนี้มีแร่เงินขุดไปอีกนิดหน่อยนิดนึงนะตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ก็มาอย่างนี้เอ๊ะถ้าไม่แบบนี้ผมเล่นนานจังวะปกตินี้การเล่นต้องเจอแล้วนะว่าใช้เวทหาการเล่นมาอย่างนี้เรียลโลกเอ้ยเรียลโลกคอนสตรักชั่นอ้าวจัดเลยครับนี่ฐานหินมาแบบเต็มที่เลยนะแต่ว่าตรงนี้เอ็กซ์เพิร์ทคุกกิ้งเบียร์ต้องใช้ถังโอเคแล้วมีถังกี่ถังวะเนี่ยมันมีถังกี่ใบ1เรียบร้อยหมดยังไม่ได้เลยโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องใช้สูตรนี้แล้วฮะวิธีข้ามไปเลยครับในอย่างนี้เลยนะเราจะได้มี Advanced Alchemy โอ้โหอีกไกลไม่เป็นไรครับมีคนเขียนหนังสืออยู่เนาะมีไหมไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเขียนเองแหละนะตรงนี้มาอย่างนี้แว๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอเคเรียบร้อยตรงนี้ว่ายังไงแปะบันไดไปนะตรงนี้ก็ลงมาอีกนะฮะมันจะเจออะไรไหมเนี่ยไม่น่าเจออะไรนะตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำโอเคเราต้องผ่านเดินผ่านเฉยๆตรงนี้น้ำแข็งครับเพิ่มโอ้โห14บล็อกจัดมาเลยครับอย่างเยอะๆนะตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันไหลไปฝั่งนู้นอะบิลบล็อกตรงนี้ไป under attack อะไรเนี่ยนี่โอเคตรงนี้มีเลอร์เกอร์ไม่ได้โอเคต้องจมเอ้ยเดี๋ยวมาจากไหนเยอะแยะอ๋อไอ้พวกนี้มันผุดมาจากดินเนาะบนนี้โอ้โหเต็มเลยเอ้ยเดี๋ยวหอยิงมันเหลืออีกหนึ่งหอไหมอันนี้ไงชัดเจนนะก็ต้องมาตัดไม้ก่อนนะอันดับแรกแล้วค่อยเคลียร์บ่อไม่ใช่บ่ออ่าบล็อกหิมะตรงนี้นะไม่งั้นมันวางไม่ได้นะโอเคตรงนี้เคลียร์ออกเลยแล้วพวกนี้มันไม่ต้องใช้กระสุนเนาะดีนะฮะแล้วพวกนี้ล่ะ The most defense issue at monsters automatically โอเคไม่ได้ใช้กระสุนยิงโดยอัตโนมัติกระสุนไม่มีจำกัดเยี่ยมมากจัดไปครับตรงนี้มาบรรจบกันเรียบร้อยโอเคแปะตรงนี้แท่งนี้เพิ่มเติมแล้วก็เหล็กกล้าโอ้โหฐานไม่พอฐานนี้ก็ใช้วิธีการปรุงนะฮะจริงๆนะมันใช้วิธีการปรุงจริงนะมันแบบมันเผาจากเตาเนี่ยเตาทำอาหารนะนะครับประมาณนี้แล้วนี่อะไรเนี่ยโอเคช่างมันแล้วตรงนี้อะไรเอ้ย small chandelier อันนี้น่าสนใจนะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากัน Magic Engine เครื่องยนต์เวทมนต์แปลกๆนะตรงนี้เอ้ามีคนมาติดเอาไปไหนไม่ได้โอเคติดไปเลยตรงนี้โอ้โหผมว่าไม่ได้ละยังไงก็ต้องเปิดนะอย่างนี้แปะอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ขุดด้วยอันนี้ขุดไม่ได้เอ้ยมันอ๋อนี่มันเป็นออร์เวนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสายเร่ภาษาไทยนะถ้าจำไม่ผิดนะคิดว่ามันน่าจะรีเจนใหม่ได้นะแต่ว่าตรงนี้มันเยอะไปนะจริงๆมาเก็บของนะครับโอเค
Tech Tree เปิดมาตรงนี้ Advanced Alchemy ไฟ Elixir ไฟอุ้ยนี่เนี่ยสำคัญนะมันจะทำให้มีนักเวทของเรานี่ยิงลูกไฟได้นะซึ่งมันก็บวกดาเมจเพิ่มเลยเรนออสโนนี่ไม่ใช่แน่นอนนะเมจิกคอนเล็กอุ้ยอันนี้นี่จำเป็นนะแวบโอเคแต่ว่ามันใช้มานาเยอะมากเลยฮะคือบริเวณที่ใกล้ๆกับบ้านเราเนี่ยมันก็ใช้มาตั้ง3หน่วยนะถ้าออกไปไกลกว่านี้เนี่ยก็จะใช้เยอะกว่านี้นะนั่นแหละก็จะยากหน่อยนะตรงนี้มาไม่เจออะไรเลยตรงนี้ลงมาเพิ่มลงมาอีกได้ไหมลงมาเพิ่มอะไรวะพูดเลยเนี่ยนั่นแหละโอเคประมาณนี้ปึ๊บตรงนี้ก็ต่อบันไดลงมาแปะคบเพลิงตรงนี้ก็ตีนะครับตรงนี้มาอย่างนี้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาแปะคบเพลิงตรงนี้นะแล้วก็ไม่เจอบอสนะครับผมจริงๆมันไม่ใช่บอสหรอกนะมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมอนสเตอร์ชื่อการ์เดนเฉยๆแต่ผมชอบเรียกว่าบอสเพราะว่ามันตียากนะมันฆ่ายากเนี่ยเหมือนแบบเป็นพวกมอนหัวหน้านะก็เลยเรียกมันว่าบอสเลยแล้วกันนะแล้วตรงนี้เฮ้ยมีห้องเปล่าวะไม่เห็นอ๋อตรงนี้มันสุดขอบแมปพอดีน่าจะไม่มีนะพูดถึงแล้วอันนี้เราจริงๆเราสามารถคราฟได้นะแต่ว่าต้องมีโอ้แล้วแท่งทองคราฟไม่ได้ด้วยแต่เรามีวิธีแก้ปัญหานะนี่ซื้อแม่งเลยนะโอ้โห10เหรียญไม่เป็นไรซื้อมาก่อนแต่ว่าโอเควีรชนเบอร์เนอร์นอสตราดาวุสอ๋อไอตัวนี้นอสตราดาวุสเป็นฮีโร่ที่จะสามารถเปิดวาร์ปได้นะนั่นตรงนี้เคลียร์นะครับมาเคลียร์หน่อยมีตีทิ้งไปก่อนนะเฮ้ยหนังสืออะไรอ่ะสีเมอร์อ่ะนักว่ายน้ำคือตรงนี้แปะไฟเพิ่มตรงนี้ก็ตีเลยครับไล่เคลียร์แบบชิวๆเลยนะจังหวะนี้คือตรงนี้เอาไม่มีคนมาเพิ่มนะเดี๋ยวครับมาหน่อยสักคนนึงคนนึงก็ยังดีตรงนี้ขุดมาให้มันบรรจบกันโอเคแบบนี้เลยมาอย่างนี้ปุ๊บแปะไฟไว้ตรงนี้1แล้วก็แปะไฟไว้ตรงนี้อีก1เยี่ยมมากเย้ยเปิดวาร์ปเพิ่มเลยนะตรงนี้แปะคบเพลิงก็ตรงนี้มาอย่างนี้ก็มาเช่นนี้โอ้โหเทคครีเอนจิเนียริ่งเฮ้ยได้เซตทวิตเทสลาทาวเวอร์แล้วว่าแต่มันโอ้โกยังก่อนอันนี้ยากอยู่นะฮะจริงๆเมคานิคคาทาพาวต์เฮฟวี่ลองเรนจ์ดิเฟนซีฟดิสอินเทนทูยูสทูบียูสอะเกนส์เวฟออฟมอนสเตอร์แอนด์ฟิกซ์อ๋อเอาไว้สู้กับเวฟมอนสเตอร์นะซึ่งทำดาเมจได้เยอะมากนะซึ่งตอนนี้เราเหลือเวลาอีก1นาทีครึ่งนะฮะก็คิดว่าหมดเวฟนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะไม่ไหวแล้วนะตอนจังหวะนี้คือง่วงมากนะตอนนี้คืออัดตอนกลางคืนเลยนะฮะด้วยความที่อยากเล่นนั่นแหละนะครับก็เลยจัดไปซะหน่อยนะ1นาที50วิโอเคเหลืออีก50วิแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแปะพวกนี้ไว้ก่อนนะซึ่งพวกนี้เราก็ใช้เวทเก็บเกียวไปเลยนะเวฟหมุนเป็นวงกลมนะก็ตรงนี้โอเคไปจัดไปครับ prepare for battle มาครับเตรียมตัวรับศึกซึ่งมอนจะมาฝั่งไหนก็ไม่ทราบแต่วันนี้ lightning cartridge ผมว่ามันไม่น่าจะใช้มันไม่น่าจะใช้เวทถุยมันไม่น่าจะใช่เวทของพวกสายเมทนะน่าจะเป็นกระสุนปืนนะซึ่งตอนนี้ไม่มีนะโอเค sometime of work ก็ช่างมันนะตรงนี้เอาก่อนเข้ามากันวาร์ปโอ้โหอย่างไกลเลยนะตรงนี้ไม่มีชิปหายแล้วไม่มีอันนี้ไม่มีกับดักผมลืมวางเฮ้ยผมลืมวางจริงชิปหายแล้วโอ้โหแล้วทำอันนี้ไม่ได้ด้วยวางเลยครับจังหวะนี้แต่ไม่เป็นไรครับน่าจะวางไม่ทันแล้วนะจังหวะนี้ยังดีนะที่จะไปปอนแบบที่ไปสปอนอยู่ไกลๆนะโอ้โหนี่นะฮะธนูทันเดอร์โบลต์เป็นอย่างนี้นี่เองเย็ดเท่อย่างเดือดเลยอย่างเดือดนะมีตัวบินด้วยนี่เลยนะสวิมเมอร์บุ๊กตัวนี้ฮิลได้ไหมโอเค
คใช้สักหน่อยก็ยังดีนะโอ้โหเกือบตายโอเคอาจจะสักพักนะฮะท่านผู้ชมขออนุญาตฮิลก่อนโอเคได้แล้วอันนี้จังหวะนี้ต้องผมว่าต้องใช้เวทไฟแล้วล่ะไม่งั้นนี่นานแน่นอนนะฮะโอเคจัดมาครับบึมบึมบัมบึมบัมบึมบัมใช้ไปดอกละ5นะ5มานาโอเคหมดแล้วกินเพิ่มเอาขวดมานาเอามานาขวดใหญ่อ๋อผมกินไปหมดแล้วเหรอเวียนนะโอเคจัดไปครับในตรงนี้เอามีมโผล่มาฝั่งนี้อีกโอเคไม่เป็นไรได้อยู่นะฮะ1 2 3 4 5 6ช่วยทำดาเมจไปด้วยนิดหน่อยนะโอเคตรงนี้มีตัวใหญ่ไหมมีตัวใหญ่อยู่ตรงนี้เอาขึ้นไม่ได้เอ๊ะยังไงอะไรยังไงแบบไหนตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็มีตัวใหญ่อยู่นี่ต้องมาฆ่ามันต้องกำจัดมันนะไอ้นี้ก็เฝ้าบ้านไปพวกสิ่งสัตว์เลี้ยงทั้งหลายนะก็ตรงนี้โอเคโดยแท็กมีตรงนี้อีกแล้วครับโอ้แล้วตรงนี้ว่าไงนี่เอาโดนฟอสลิงด้วยโอเคไม่เกรงใจแล้วนะท่านทั้งหลายณจุดนี้โอ้โหไอ้นี้มันหิวไม่ได้อ่ะเนี่ยได้แค่นี้เอมนุษย์กบนี่ก็อยู่ไกลเหลือเกินนะจัดมาโอเคตรงนี้โอ้โหโอเค use to maximum ตัวใหญ่โอเคแตกเรียบร้อยครับจากการ frost link ต่อเลยอันเลยแท็กตรงนี้นะโอ้โหโอ้ย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 ดรอป hungry เดียวนะมาหิวได้ตอนนี้เอ้าผมไม่ได้ให้อันนั้นไปหรออาหารโอ้โหชิบหายแล้วโอเควางเลยครับปลาโอ้โหเมนูปลาเยอะมากโอเคไปตรงนี้น่าจะเคลียร์ได้แล้วเนาะโอเคบาลานซ์เลยฮะจังหวะนี้เอายังไม่หมดอีกนะฮะต้องทำลายเต็นท์มันด้วยโอเคจัดไปครับพวกเรายิงพวกนี้ทิ้งด้วยนะทีนี้ธนูธันเดอร์โบลต์อัศนีสายฟ้านะประมาณนั้นจริงๆคำว่าธันเดอร์เนี่ยมันแปลว่าฟ้าร้องนะแค่นั้นเลยนะครับแต่ว่าสายฟ้าเนี่ยหรือว่าฟ้าผ่านเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า lightning นะแต่คำว่า thunderbolt เนี่ยมันก็แปลว่าสายฟ้าได้เหมือนกันนะต้องแยกแยะนะ thunder กับ thunderbolt นะความหมายต่างกันนะเท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าผมพูดอะไรผิดก็แย้งได้นะคอมเมนต์พูดคุยกันได้แต่ขอให้พูดคุยกันแบบหลิงพันกันขอให้พูดคุยกันแบบสุภาพนะแบบปัญญาชนเข้าคุยกันนะประมาณนี้และเนื่องจากว่าตอนนี้ก็คงจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ